กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอั่งเปาหรือว่าพระพุทธทันใจเองก็ตามนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับพระพุทธทันใจในวันศุกร์นี้3ท่านด้วยกันฉะนั้นมีเวลาก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่4221606นะคะส่วนใครที่ตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าภาพพระป่านะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจับจองได้ก่อนเลยเราจะได้ร่วมบุญตรงนี้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อด้วยกับติดต่อสอบถามมานะครับเพราะงานไหว้ครูครั้งนี้นะครับเป็นส่วนที่เรากำลังจะให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกับครูนะครับในช่วงเดือนเมษาเดือนหน้านี้ครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแต่ขอสงวนเอาไว้นะเฉพาะสอบถามรายละเอียดเท่านั้นใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นส่ง SMS เข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะที่คุณSMS ต่อมานะคะคุณสมหวังนะครับทะเบียนรถ5396เปลี่ยนทะเบียนมาใหม่เป็นยังไงบ้างครับ5396ใช้ไลน์ดีขึ้นนะฮะเลข3เนี่ยเป็นเลขโคกทรัพย์ตัวเลข6เนี่ยเป็นเลขลักอิสระสูงและค่อนข้างเป็นตัวเองฉะนั้นแล้วดีครับนะเลิศเลยฮะนะครับส่วนสุขภาพระวังนิดนึงกระดูกนะครับข้อแขนนะครับจะมีปัญหาอาจจะชาไปกล้ามเนื้อหรือว่ามันจะเป็นระดับกล้ามเนื้อเสียบบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรเยอะไม่น่าเป็นห่วงรวมทั้งพังผืดด้วยต้องระวังนะครับนะคุณสว่างก็ได้อั่งเปาด้วยใช่ไหมคะอั่งเปามอบให้เลยนะครับอั่งเปาตัวใกล้นะครับมอบให้ทุก SMS ที่ต่อไปจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตวราออคุณรัตวราออนนะคะทำออร์แกไนซ์ไหนว่านามสกุลได้บ้างค่ะงานน้อยจังออกทำออร์แกไนซ์งานน้อยจังค่ะนี่นั่นแหละควรบูชาอะไรดีคะนี่นามสกุลเขานั่นแหละนี่แหละเอาชื่ออย่างเดียวแล้วกันนะครับเพราะเปากระดิ่งเขาไม่ดูนามสกุลแล้วรัตวราออนนะครับงานน้อยจังชะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ขยับนะไปปลายไปปลายก่อนต้นศักราชเนี่ยแน่นอนนะฮะงานอาจจะเข้าบ้างแต่ก็ไม่เต็มไม้เต็มมือแต่ว่าไม่ขาดสายมันน้อยอย่างนี้แต่ยังพอนะยังพอทุเราเบาบางไปได้นะครับบูชาดีนะถ้าจะบูชาสักการะขอพรแนะนำบูชาพระศิวลีนะฮะใช้พระคาถาณชาลิตินะครับหัวใจพระศิวลีเสริมโชคลับลาบแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณรัชออนนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221606ขอให้งานมากๆนะครับแล้วก็รับอั่งเปาไปก่อนนะครับอวยพรให้งานดีๆครับเนี่ยฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมบัติค่ะเมธานีไงเมื่อกี้เนี่ยนะมาคู่กันเลยขอสวัสดีครับครูครับจะได้ย้ายงานย้ายตำแหน่งหรือเปล่าก็ย้ายรับภาระเต็มตัวได้รับภาระอยู่แล้วนะครับส่วนการเงินกับครอบครัวนะฮะคุณอาจจะมีช่องทางที่ดีขึ้นแล้วเหมือนว่าต้นปีนิ่งๆเรื่องการเงินแต่ว่ากลางๆปีรับทรัพย์มากขึ้นสมบัติโอเต็งเอาลายเซ็นได้ไหมไม่ให้เพราะได้ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธัญฑรนะคะทะเบียนรถ2678งานกับเงินเป็นอย่างไร2678เนี่ยเลขพวกนี้มันเกื้อกูลนะการเงินของคุณเนี่ยเป็นการที่นะคุณกำลังจะแบกภาระก็จริงแต่ว่าภาระนี้เป็นภาระที่สมยอมนะจะต้องแบกต้องจ่ายแต่มันก็เบาบางลงหลังจากมีนาเมษาช่วงพฤษภาต้นๆทุเลาครับเรื่องการเงินนะครับทันจะทอนกับลายเซ็นที่จะมอบให้นี้พร้อมกับอังเปาดีนะแล้วก็ลายเซ็นด้วยมอบให้เลยครับทุกท่านอย่าลืมนะคะส่งจดหมายหน้าซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะนี่ฮะลายเซ็นนี่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพรพิมลค่ะงานเงินโชคลาภมีหรือเปล่าเขาเกิดปีอะไรปีเถอะจริงๆก็ปีเถาะครับนะปีเถาะก็ปีเถาะพิมมันอาจจะเป็นข้ามไปนิดเป็นหลายปีไหนก็เหมือนกันนะการงานช่วงนี้ถามว่าพรพิมลมีโชคลาภครับมีนะฮะแล้วน่าลุ้นนะฮะเสียงดวงนะฮะน่าจะเป็นชาวโคราชนะฮะชาวไทยสงนะฮะนะสกุลนะฮะชาวไทยสงนะครับทีนี้ในส่วนที่ถ้าจะให้เป็นก่อเป็นกรรมนะช่วงนี้ไม่มาเต็มไม้เต็มมือก็อย่าผีพรามเสียงเยอะเอาพอหอมปากหอมคอแล้วก็กิจการคุณนะฮะถ้าทำอะไรอยู่ก็ตามนะช่วงนี้ผู้ใหญ่ค้ำชูอุปถัมภ์นะถ้าเรื่องการงานเนี่ยดีไฟเขียวผ่านตลอดครับพรพิมลนะคะเป็นครับกับลายเซ็นนี้คนเกิดปีเถอะพี่เถาะพี่เถาะนะเอเจนต์ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณคุณสุภชัยขอกราบครูครับงานเงินโชคลาภแล้วก็ทะเบียนรถ5565บอกว่าขอบพระคุณครูมากๆจากสิทธิ์มีครูครับนะเรื่องงานก่อนนะครับเรื่องงานเนี่ยไอ้ทะเบียนเนี่ยกำลังจะดึงงานคนอื่นมาแต่ว่าก็งานเป็นเม็ดเงินนะคือได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นแหละนะแต่ว่าเรื่องโชคลาภสิครับโชคลาภของคุณเนี่ยมันเบ้นลอยต่อเว้นช่วงไปหลายๆเดือนทีเดียวนะครับอย่าไปพึ่งผีผามถ้าจะทำอะไรน่าจะมีโชคลาภเรื่องการงานมากกว่าเสี่ยงดวงนะครับแล้วรถทะเบียนเนี่ยของคุณเนี่ยมีลัคกี้นัมเบอร์ก็คือเลข5กับเลข6จริงๆเนี่ยใช้ไม่บ่อยเลข5เลข6ถูกฉลกคุณสุภชัยครับนะครับเอาล่ะนะคะเรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะฉบับนี้ส่งมาจาก
สมุทรปราการเลยสปนะคุณชัยพงษ์ค่ะว่ายังไงครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะขายที่ได้เมื่อไหร่ขายที่ยังไม่ขายไม่ได้ครับยังนิ่งๆเฉยๆไปก่อนเรื่องที่เนี่ยฮะพอจะจับอะไรสักนิดนึงเรื่องที่เรื่องทางก็ยังไม่ค่อยได้กำไรกำไรที่ควรนะฮะเว้นช่วงนี้นะคุณกลางปีมีลุ้นนะเรื่องที่มีการเจรจาและมีการติดต่อนะครับช่วงประมาณกรกฎาคมต้นๆแหละครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณชุติการว่ายังไงครับบอกว่าติดตามรายการอาจารย์มานานมากแล้วเคยขอลายเซ็นด้วยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นหนี้สินอย่างมากอยากขอยันปลดหนี้จากอาจารย์มอบยันปลดหนี้ให้เลยกันนะครับได้ลายเซ็นไปแล้วก็มอบยันปลดหนี้เดี๋ยวทีมงานส่งให้นะครับค่ะนี่เป็นส่วนของจดหมายที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันหรือว่าท่านไหนนะที่เป็นผู้โชคดีได้รับการออกแบบลายเซ็นนะได้รับของขวัญจากครูนะคะก็ส่งจดหมายตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะก็แนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการระบุวันออกอากาศด้วยว่าเต็มเป็นผู้โชคดีวันไหนนะน้องๆจะได้จัดส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงของขวัญให้คุณผู้ชมกันไปนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะผ้าป่านะคะครั้งนี้จะได้ไปต่อยอดไปร่วมกันสร้างโบสถ์กับผัวฐานกันในช่วงของเดือนเมษายนนะคะวันที่5และ6เมษายนเราจะมาเจอกันที่โรงถ่ายแห่งนี้นะคะซึ่งใครที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระป่ามหากุศลเนี่ยก็ถ้าเป็นเจ้าภาพเองก็จะได้รับพระพิฆเนศนะคะปางประธานพรซึ่งมีความสูงประมาณ 8-9 นิ้วนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคณะกรรมการนะคะก็จะได้รับกระบินเรียกทรัพย์นะแล้วก็เห็นว่ามีบางท่านน่ะจองมาหมดเลยค่ะทั้งเป็นเจ้าภาพก็ดีเป็นคณะกรรมการก็มีเหมือนกันนะคะใครอยากจะร่วมบุญกันแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาจับจองโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองตามนั้นครับนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะชมบรรยากาศเพิ่มเติมพลาดไม่ได้นะพรุ่งนี้ในแคมเปญพรุ่งนี้นี่นอกจากเราจะเจอคุณบิวใช่มั้ยแต่สตาร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีบรรยากาศพิธีนะคะเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุนะคะแล้วก็พิธีผูกขวัญแม่นางรถวันศุกร์จะได้เห็นภาพกันค่ะว่าเป็นครั้งแรกจริงๆให้นำรถราเนี่ยไปผูกณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็หลายๆคนนำรถราไปเพราะมากกว่า100กว่าคันที่ตั้งเอาไว้ตั้งใจไว้แล้วแต่ว่าเชื่อทุกคนนะฮะมีหัวใจครูบูชาพระนะมาด้วยจิตด้วยใจกันครับนะแล้วก็ใครที่จะไปเจอกัน20กุมภาพันธ์เสาร์นี้แล้วนะคะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เซ็นทรัลเวสเกตหรือว่าชั้น4ของเวสเกตฮอลล์นะคะอันนี้ไม่เสียสตางค์เลยฟรีๆนั่นเองนะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้แล้วก็วันนี้นะคะทั้งหมดแล้วก็จะถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ